เมื่อเรากล่าวถึงเรือนจำสภาพคือความเป็นอยู่ที่เลวร้ายมีกำแพงกั้นขวางอิสรภาพความมืดมิดและชีวิตที่ต่ำทุกด้านแต่อยู่ไปนานๆหลายคนก็อาจจะชินแต่นั่นก็ไม่ใช่ทุกเรือนจำบนโลกใบนี้เด้อซึ่งยังมีเรือนจำอีกหลายต่อหลายแห่งที่เปิดโอกาสและทัศนคติใหม่ให้กับผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำท่ามกลางอิสรภาพมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเผลอๆอยู่ข้างในนี่สบายกว่าข้างนอกเสียอีกแต่นั่นก็เป็นเรือนจำบางที่บางประเทศเด้อทุกคนไม่ใช่ทุกที่เสมอไปมีการออกกำลังกายกิจกรรมทำเยอะแยะไปหมดตัวเตยนี่หดหมดจากคนอ้วนกลายเป็นหุ่นดีซึ่งจะมีเรือนจำไหนที่เจ๋งบ้างนั้นถ้าพร้อมจะไปฟังก็ลือกันเลยเลสโกแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อมาเปิดด้วยความหรูหรากับเรือนจำระดับ5ดาวมันสวยยิ่งกว่าโรงแรมหลายแห่งในบ้านเราเสียอีกเป็นเรือนจำที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียถึงแม้ว่าเป็นสถานกักขังแต่สภาพไม่ดูน่าเข้าไปอยู่ชะมัดยากมันช่างดูแพงหรูหราฟุ่มเฟือยอ่ะดูดีกว่าบ้านของประชาชนหลายคนเป็นเรือนจำที่มีความสะดวกสบายภายในห้องขังมีพื้นที่มากกว่าปกติพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันมีห้องน้ำสุดหรูในตัวซะด้วยมอบประสบการณ์สุดวิเศษให้แก่ผู้ต้องขังแบบนี้มันจะดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเผื่อหลายคนอาจจะติดใจพอตอนออกไปแล้วอยากเข้าใหม่อ่ะสินักโทษแต่ละคนนะครับไม่ต้องมานอนรวมกันนอนห้องใครห้องมันสบายๆชิวๆเวลาหิวก็มีอาหารอย่างดีคอยพร้อมเสิร์ฟหากใครอยากโชว์ฝีมือคุกเองก็จะมีห้องครัวขนาดเล็กในตัวอยู่ด้วยนอนในห้องนั้นอยากยืดเส้นยืดสายก็จะมีสนามบาสห้องออกกำลังกายกลางแจ้งรวมไปถึงพื้นที่เปิดโล่งให้นักโทษได้โลดแล่นสังสรรค์อย่างสนุกลืมไปนะครับในห้องยังมีหน้าต่างบานใหญ่มองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาไอ้ยาวิวโคตรจะดีโดยเรือนจำระดับ5ดาวนี้มีนักโทษอาศัยทั้งหมดประมาณ200กว่าคนพระเจ้าจอร์ดโคตรจะน้อยอ่ะถือว่าสบายมากแบบไม่อึดอัดเลยซึ่งหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมนักโทษได้อยู่ดีกินดีขนาดนี้เขาจะรับแต่นักโทษที่คดีไม่ร้ายแรงเด้อเป็นโทษที่มีความผิดเล็กน้อยเท่านั้นคดีใหญ่อาชญากรรมอะไรเนี่ยจะได้หวังมาอยู่อู้หูเจ๋งดีอ่ะเรือนจำซานเปโดเป็นเรือนจำที่มีฉายาว่าประหลาดสุดในโลกตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองลาบาสในโบลิเวียถ้ามองจากภายนอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดูปกติหมดแต่ภายใต้กำแพงสูง15เมตรด้านในเฟื่องฟูคล้ายกับชุมชนเลยประกอบไปด้วยชนชั้นและประเภทของนักโทษต่างๆโดยนักโทษที่ร่ำรวยมีเงินนะครับก็จะสามารถซื้อจับจ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกได้มีชีวิตการเป็นอยู่ในเรือนจำที่ดีแบบสุขสบายฟินเวอร์ในส่วนใครงบน้อยก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดโดยปกติต้องจ่ายตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,500 เหรียญนักโทษสามารถเซ็งห้องขังที่มีทีวีห้องน้ำส่วนตัวและห้องครัวได้ห้องขังที่มีการชำระเงินเรียบร้อยจะอยู่ในความคุ้มครองของนักโทษแต่นั้นแหละคอยดูแลเป็นอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันดูอึดอัดเนาะก็แง่แหละตอนออกแบบจะเอาไว้รองรับนักโทษแค่หลักร้อยคนในปัจจุบันนะครับหลายพันแล้วผู้ต้องขังด้านในจะเกิดการแออัดรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานนี้ได้เนื่องจากสาเหตุขาดเงินทุนก็เลยต้องอยู่เบียดอย่างนั้นนะครับอบอุ่นดีผมขอเสริมนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีห้องเอาไว้คอยเราอยู่เลยเด้อเราต้องจ่ายเงินซื้อห้องขังของตัวเองถึงจะได้กุญแจเอาไว้เปิดซึ่งแน่นอนห้องขังมีหลายเกตจะสะดวกสบายแค่ไหนขึ้นอยู่กับตังค์แล้วแหละไอเราก็นึกว่าเข้าไปตัวเปล่าได้ที่แท้ยังไงก็ต้องซื้อในส่วนใครที่เข้าไปไม่มีเงินนะครับหาที่นอนเอาเองเรือนจำเขตมาริโคบาข้อมูลจากอดีตในอำเภอโจอาโอไพโอได้ชี้เห็นถึงเรือนจำกลางแจ้งเป็นการคิดค้นเรือนจำที่แปลกประหลาดเหลือเกินในการบังคับใช้กฎหมายกับนักโทษด้วยการให้นักโทษเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนกว่า100องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 37-38 องศาเซลเซียสอาศัยในที่พักซึ่งเป็นเต็นท์ผ้าใบปูนอนแบบสบายใจไปเลยอย่างกับค่ายลูกเสือด้านบนไม่มีหลังคาหรือว่าโดมอะไรไว้กันแดดฝนตกฟ้าร้องก็ต้องอยู่หลังเต็นท์ผ้าใบซึ่งความร้อนในพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่ย่อยอะเนี่ยมันสามารถแผดเผานักโทษได้เลยครับถ้าหากนั่งอมความร้อนแบบนั้นทั้งวันน่ะซึ่งตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะขังไว้อย่างนี้หรอกแต่ว่าเป็นช่วงสมัยสงครามเกาหลีพอดีนักโทษแต่มันเยอะเกินล้นออกมาจากสถานคุมขังแบบเดิมๆจึงถูกย้ายมาไว้แบบนี้ชั่วคราวแต่ดันสาวยาวมากว่า25ปีอยู่น่ะจนณตอนนี้นะครับเรือนจำแห่งนี้ปิดตัวลงนักโทษที่ยังอาศัยอยู่ก็ดีใจใหญ่อะสิโอ้โหนับวันยิ่งร้อนทนไม่ไหวแล้วเด้อผมดีใจกับนักโทษด้วยที่มีนายอำเภอคนใหม่มาช่วยให้รอดพ้นไม่เช่นนั้นก็ต้องทนแบบนี้ไปอีกนานน่ะโดยแต่ก่อนมันดึงดูดสายตาคนไปเยอะทั่วโลกคอยจับตามองอยู่ตลอดเพราะเป็นการปฏิบัติกับผู้ต้องขังแบบไม่ธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ไอ้ยาได้อยู่ที่ใหม่สบายใจกว่าค
คุกกงกะลอกถ้ามองมาจากด้านนอกก็อารมณ์เหมือนกับอาคารธรรมดาทั่วไปอ่ะมันดูยิ่งใหญ่เป็นปราสาทชัดๆเลยแต่พอเข้าไปด้านในถึงได้เฉลยความจริงเพราะมีระบบแยกย่อยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นเรือนจำที่ออกแบบไม่ซ้ำจำเจกับใครแน่ๆนักโทษคนไหนที่เคยเข้ามาร้องแงๆกับบ้านทุกคนน่ะลักษณะเฉพาะของเรือนจำนี้เลยก็คือทุกห้องขังสามารถหมุนได้รอบตัว360องศาประโยชน์ก็คือทำให้ผู้คุมเรือนจำสามารถตรวจตามองเห็นได้อย่างชัดเจนตรวจตานักโทษทุกคนในเวลาเดียวกันได้ฉลาดจับใจเร็วคนออกแบบเรียกได้ว่าผู้คุมไม่จำเป็นต้องเดินเยอะช่วยประหยัดพลังงานในร่างกายได้ดีลดจำนวนคนที่เข้ามาทำงานในเรือนจำเป็นการออกแบบห้องขังให้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับว่ามุมห้องอะไรก็ไม่มีจะหลบหนียังไงก็ยากการซ่อนตัวหรือว่าวางแผนหลบหนีแทบเป็นศูนย์มันมีประตูทางออกแค่ทางเดียวเท่านั้นการหมุนจะไม่มีมอเตอร์หรือว่าเครื่องยนต์ช่วยเด้อใช้แรงจากผู้คุมนี่แหละหมุนมือเอาได้มีเหตุเกิดขึ้นถือว่าบ่อยในช่วงที่ผู้คุมนะครับกำลังหมุนไม่ว่าจะเป็นหัวขาหรือแขนของนักโทษดันไปติดระหว่างร่องพอดีสิพระเจ้าจอร์จความปลอดภัยของนักโทษแทบไม่มีบางคนกำลังเผลอหลับแล้วผู้คุมหมุนอะไรอย่างเงี้ยโดนหนีไปเลยเอื้อซึ่งเหตุผลในหลายด้านนะครับเรือนจำกงกะลอกแห่งนี้จึงถูกปิดตัวลงเลิกใช้งานในช่วงปี1969เรือนจำเต้นลำเป็นเรือนจำในเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หากคุณเคยไปเรือนจำในต่างประเทศโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่หรือว่าไฮไลท์อะไรที่เด็ดแต่ไม่เจอเลยแต่ถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่นะครับเจอแน่ๆโดยนักโทษในเรือนจำที่นี่ได้รู้จักกันทั่วโลกในปี2007เมื่อมีการออกแบบไล่ลำท่าเต้นแบบบางท่าในชวนเขย่าขวัญสั่นประสาทที่นักโทษเนี่ยได้ร่วมกันออกแบบแล้วก็พากันเต้นในคุกอย่างพร้อมเพียงซึ่งในเรือนจำจะมีทั้งหญิงและชายเปิดเพลงพากันเต้นออกกำลังกายอย่างสบายใจเฉิบถ้าลองสังเกตดูอย่างกับโชว์อลังการเนี่ยคือเหมือนจะไม่ใช่ท่าธรรมดาทุกคนรู้ตำแหน่งของตัวเองทำงานเป็นทีมได้อย่างสุดยอดเต้นแบบพร้อมเพียงเวอร์ผมจะขออิงข้อมูลจากปี2007ได้มีนักโทษมาร่วมสนุกกว่า 1,500 คนเนี่ยสร้างความท้าทายทะเยอทะยานจนถึงจุดสูงสุดหลังคลิปถูกอัพลงบน YouTube คนภายนอกก็แห่พากันสนใจเยอะเลยจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อการค้นหาคนดังแต่อย่างใดแต่หวังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรือนจำอื่นๆยอดวิวคลิปนั้นปาไป6ล้านกว่าไอ้หยาผมว่าตอนนี้หลัก10ล้านแน่ๆกลายเป็นคลิปไวรัลยอดนิยมในปี2007ไปเลยตั้งแต่นั้นมาเรือนจำก็ถูกยกย่องว่าเป็นการฟื้นฟูนักโทษที่มีซ้ำจำเจกับเรือนจำอื่นเรือนจำแคสตี้เป็นเรือนจำหลักของเซนต์ปีเตอร์เบิร์กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวาของประเทศรัสเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1893เดิมเคยเป็นเรือนจำที่ใหญ่สุดในยุโรปแล้วการออกแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มันให้อารมณ์แบบเศร้าๆอ่ะคนออกแบบหวังว่านักโทษที่อยู่ด้านในจะต้องชดใช้บาปของตนขนาดถูกขังอยู่มีทั้งคุกมืดและการลงโทษอย่างรุนแรงทั้งหมดมีห้องขังจำนวน960ห้องสำหรับจุนักโทษ 1,150 คนแต่ในช่วงปี1930ห้องขังเกิดเต็มไปด้วยคนร้ายอ่ะสิจากพันกว่าไอ้ยาแตะ 12,500 คนน่ะกระโดดมาเลย10เท่าแต่ละห้องอัดกันเฉลี่ยประมาณ20คนแน่แน่นขนาดนี้จะอยู่กันยังไงมันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่แคบมากขึ้นมาทันทีต้องทนอยู่แบบนี้นานหลายปีเลยครับท่านผู้ชมน่าสงสารผู้คุมเหลือเกินจนมาถึงในช่วงปี2017ถึงจะมีการย้ายนักโทษทั้งหมดไปอาคารหลังใหม่ที่ทันสมัยกว่าสร้างความประหลาดใจให้กับคนภายนอกและคนภายในการออกแบบดูหรูหราแต่ยังคงเป็นพื้นที่ปิดและในปัจจุบันนะครับเรือนจำคริสตี้แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเด้อถูกปิดตัวลงคงไว้แต่ชื่อเสียงแต่ก็ยังเปิดรับนักท่องเที่ยวไปเข้าชมได้เรือนจำที่มีมนุษยธรรมมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเรือนจำที่มีชื่อว่าฮันเดนของประเทศนอร์เวย์นี่เองในเรือนจำที่นี่นะครับแม้ว่าคุณต้องโทษคดีอะไรมาก็ตามทีเถอะคดีใหญ่คดีกลางคดีน้อยก็ไม่ต้องมาคอยยืนเกาะลูกกงเลยอีกต่อไปเพราะเนื่องจากห้องขังนะครับโอ้โหยังกับโรงแรมหรูสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสีขาวโมเดิร์นดูสะอาดตาซึ่งช่วยผู้ต้องขังนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์พอคิดตามมันก็เรื่องจริงเว้ยเฮ้ยแต่ว่าคุณทำผิดมานี่ว่าไอ้หยาคืออยู่สุขสบายแท้เล่าโดยอาคารสไตล์มินิมอลนี้มันมีมูลค่ากว่า138ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทย 6,000 ล้านกว่าบาทคนส่วนใหญ่ถึงจับมาเปรียบเทียบว่ามันเนี่ยคล้ายกับโรงแรมนอกเรือนจำยังไงอย่างนั้นเลยทุกคนมีห้องพักส่วนตัวสบายสบายขยับร่างกายเดินไปทางไหนก็มีแต่ความสะอาดถ้าเวลาเบื่อก็สามารถออกมานอกห้องได้เพราะตึกมีห้องส่วนกลางไว้ชมทีวีภาพยนตร์แถมที่เด็ดเลยก็คือมีวิดีโอเกมด้วยพระเจ้าช่วยนี่มันยิ่งกว่าในฝันเสียอีกถ้าหากรู้สึกอยากขับเหงื่อก็จะมีห้องออกกำลังกายที่ทันสมัยแถมนักโทษสามารถเลือกเรียนพิเศษว่าจะเพิ่มทักษะอะไรกับตนเองได้อีกด้วยพระเจ้าช่วยมันหรูขนาดเนี้ยต้องมีคนนึกอยากกระทำผิดบ้างชัวร์
เรือนจำคามิติประเทศเคนยาเป็นสถานคุมขังผู้ก่อการร้ายระดับประเทศแบบนักโทษหัวกะทิส่วนใหญ่อยู่นี่หมดเลยความโหดและเถื่อนของคุกแห่งนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงถ้ารู้แบบลึกๆเลยทุกคนต้องตะลึงแน่ๆแต่ละวันมีข่าวร้ายแบบไม่ว่างเว้นอะไรนักหนาก็ไม่รู้วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดก็อย่างว่าแหละเนาะด้านในมีแต่คนเถื่อนเรือนจำแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยแต่ถึงยังไงก็มีคนหลบได้อยู่ดีโดยข่าวล่าสุดเมื่อปี64ที่ผ่านมานี่เองมีนักโทษคดีก่อการร้ายหลบหนีไปได้3คนเนี่ยขนาดเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุดของเคนยาแล้วเนี่ยซึ่ง1ใน3ของนักโทษนะครับประวัติแบบโอ้โหยังโหดผมไม่สามารถพูดได้อย่างนี้คนภายนอกก็ตกในอันตรายสิพอสืบไปสืบมาไอ้ยารู้ถึงต้นตอก็เพราะผู้คุมเรือนจำประมาณ7คนได้สมรู้ร่วมคิดในแผนหลบหนีครั้งนี้ด้วยในส่วนรัฐบาลก็ไม่รอช้าเด้อเสนอเงินรางวัลกว่า 550,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลการนำไปสู่การจับกุมก็ดูสิค่าหัวแพงเอาเรื่องนักโทษแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาเลยอะเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนรัฐบาลว่าคุกแห่งนี้คงอยู่ได้ไม่นานต้องเตรียมการสร้างคุกใหม่ที่ปลอดภัยกว่านี้แล้วนักโทษทั้งหมดมีประมาณ 2,000 กว่าคนส่วนใหญ่มาจากคดีโหดร้ายทั้งสิ้นโหหน้าตาแต่ละคนดูเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยการกินการอยู่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไม่ค่อยจะถูกหลักอนามัยอ่ะและยังเคยมีการเกิดโรคระบาดอย่างอหิวาตกโรคในเรือนจำอีกด้วยทำให้ปัญหาสุขภาพของนักโทษนะครับย่ำแย่เรือนจำ ADX Florence ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกานี่เองถูกสร้างขึ้นสำหรับคุ้มขังนักโทษในคดีอุชกรรมขั้นร้ายแรงที่สุดนักโทษธรรมดาเล็กน้อยทั่วไปไม่ต้องมาอยู่ได้มีการคุ้มขังอย่างเข้มงวดว่ากันว่าเรือนจำเนโนหนึ่งของอเมริกาแล้วซึ่งมีพื้นที่ประมาณเกือบ100ไร่รองรับนักโทษสูงสุด490คนถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะมากไม่แออัดมากเกินไปผู้คุมมาดูแลทั่วถึงสิ่งก่อสร้างถูกออกแบบโดยอยู่ระดับเดียวกับพื้นยกเว้นทางเดินเชื่อมระหว่างพื้นที่ส่วนกลางภายในเรือนจำมีเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวและก็กล้องวงจรอีกเป็นจำนวนมากประตูเหล็กควบคุมระยะไกลกว่า 1,400 ประตูลวดลวดน้ำสูง12ฟุตลำแสงเลเซอร์กวาดไปมาทั่วบริเวณลาดตระเวนตลอดยามค่ำคืนโดยนักโทษใหม่ที่เข้ามานะครับจะถูกขังในห้องเกือบทั้งวันเลยได้ออกไปออกกำลังกายข้างนอกแค่1ชั่วโมงต่อวันนอกนั้นก็ไม่มีโอกาสพบปะผู้คนแม้แต่หน่อยเดียวขนาดเพื่อนนักโทษเองยังไม่เจอโหดเหมือนกันเนี่ยเหมือนอยู่โดดเดียวๆได้บนโลกใบนี้คนเดียวไม่สามารถติดต่อใครได้เป็นเดือนๆปีๆนักโทษหลายคนประสาทแทบกินน่ะพอมีการประพฤติที่ดีขึ้นก็จะสามารถพบปะกับเพื่อนนักโทษได้มีเวลาออกมาข้างนอกนะครับเยอะขึ้นกว่าเดิมบางทีอาจโดนย้ายไปในคุกแห่งอื่นบริเวณใกล้เคียงที่มีความเข้มงวดน้อยลงเกือบได้อยู่ยงคงกระพันในคุกแล้วไหมล่ะผมเชื่อเลยว่าใครออกไปต้องเข็ดไม่อยากเข้ามาอีกแน่เรือนจำบาริโอสเอลซาวาดอร์ถือเป็นเรือนจำที่อันตรายสุดในเอลซาวาดอร์แล้วเนื่องจากแก๊งผู้โด่งดัง2แก๊งมาเจอกันในคุกกันสิโอ้โหจับมาอยู่รวมกันจะไม่มันได้ยังไงผู้คุมไม่สามารถแต่งตัวธรรมดาได้มันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ต้องใส่เต็มยศไม่เหมือนกับเรือนจำทั่วไปที่เราเคยเห็นจะมีแต่นักโทษที่เด็ดดวงเท่านั้นแหละที่ถูกส่งมายังขุมนรกแห่งนี้แต่ใกล้ชิดกันบางทีจิตใจก็อาจจะไหวหวั่นก็ได้ส่วนใหญ่นักโทษไม่ค่อยตั้งหิดจะหลอกเพราะมีเรื่องอื่นให้คิดมากกว่าเนื่องด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำเย่เรือนจำมาคนมันแน่นเกินไปอยู่แบบแออัดเกือบจะตายแต่ละวันนักโทษต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดอาหารกินก็ไม่ค่อยจะอิ่มขนาดหมอนเจ้ามาหนุนหัวบางวันต้องแย่งกันน่ะโดยเรือนจำนี้นะครับโด่งดังเรื่องชื่อเสียงความร้ายกฎหมายความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยจนชินแล้วผู้คุมที่ถูกคัดเลือกมามีแต่สีหน้าโหดๆอย่าทำให้ผู้คุมโกรธเด้อเดี๋ยวได้รู้เรื่องแน่เอาละครับใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มเด้อมีหนังสปอยเรื่องใหม่ลงช่องอ่ะเด้อตามไปชมกันได้เลยจิ้ม